ไม้สวนสวยๆบนตึกริมระเบียงก็ยังเขียวไปด้วยต้นไม้กินได้ด้วยนะเธอช่วยลดฝุ่นได้ด้วยเมืองในฝันเลยค่ะมาร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มพลังให้เครื่องยนต์ของคุณตอบสนองทุกการขับเคลื่อนอย่างสูงสุดด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำที่ได้มาตรฐาน API CK4 ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มกำลังรอบได้อย่างเต็มที่เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลของรถกระบะและ SUV ตอบสนองทุกการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วยเวลลอยนิวตรอนซูเปอร์คอมมอนเรลกระป๋องสีทองเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไอเดียคิดอย่างเท่เปย์อย่างฉลาดที่มิติข่าว 90.5 ทุกวันศุกร์บ่ายโมงตรงพบกับอมรบรรจงจะมาอัปเดตสาระความรู้สุขภาพแบบองค์รวมให้รู้ก่อนใครพร้อมเปิดสายตรงคุยกับกูรูเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทยรายการ Insider Talk โดยธนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Insider Talk ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา 7:30 น.ถึงเวลา 8:00 น.ทางมิติข่าว 90.5 ดำเนินรายการโดยผมธนงขันทองและทีมงานโลกเราก็ประสบปัญหากับโลกระบาดมาเป็นเวลานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์นะครับแต่ว่าเวลาเกิดการระบาดแล้วมันก็เป็นไปแบบย่อมๆตามพื้นที่นะครับไม่ได้กระจายไปทั่วอาจจะเป็นเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าเดินทางแต่ละครั้งนะครับต้องใช้รถม้าใช้ม้าใช้เกวียนหรือเดินทางเรือเพราะฉะนั้นเองการที่โรคจะระบาดจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่งค่อนข้างที่จะลำบากหลังจากนั้นนะครับเชื้อโรค ก็หายไปเนื่องจากว่ามนุษย์เราสามารถมีภูมิต้านทานได้นะครับเรียกว่าภูมิต้านทานหมู่หรือว่า herd immunity เพราะว่าไม่ว่าเชื้อโรคจะรุนแรงหรือว่าจะร้ายแรงเพียงใดท้ายที่สุดแล้วนะครับร่างกายเราก็มีความสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอันนี้ก็เกิดขึ้นมากับมนุษย์เรานะครับมาเป็นเวลาช้านานแล้วแต่มาครั้งนี้นะครับการระบาดของโควิด-19ตั้งแต่ปี2020ที่ผ่านมากลายเป็นการระบาดทั่วทั้งโลกเลยทีเดียวไปอย่างรวดเร็วทำให้ทุกพื้นที่ของโลกเลยทีเดียวนะครับมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้นะครับเรามาโฟกัสกันเรื่องของการฟื้นตัวของทางด้านเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาแล้วการที่จะรอให้มนุษย์โลกเรานะครับไปถึงขั้นที่เรียกว่ามี herd immunity หรือว่าภูมิต้านทานหมู่ตอนนี้ไม่ได้มีการพูดถึงกันนะครับหรือว่ามีการรอคอยเนื่องจากการเกรงกลัวกันนะครับมีตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไม่น่ากลัวเท่ากับผู้ที่ติดเชื้อนะครับติดเชื้อไปแล้วเนี่ยจะรักษาอย่างไรหรือว่าเชื้อนี้มีความรุนแรงอย่างไรข้อมูลสำหรับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับจึงมีความรู้สึกตกอกตกใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มีการระบาดของโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบาดรอบใหม่บ้านเรานะครับมีรายงานว่าเราอาจจะได้รับเชื้อ B117 นะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ของอังกฤษนะครับเกิดที่เมืองเคนต์ประเทศอังกฤษนะครับสายพันธุ์นี้มีความรุนแรงกว่า
สายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ติดง่ายด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นห่วงกันอยู่นะครับทำให้บ้านเรานะครับหลายๆบริษัทหลายๆออฟฟิศกลับมาใช้นโยบาย work from home หรือว่าทำงานที่บ้านใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสำเร็จนะครับในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อพูดถึงการระบาดของโรคแล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ท้ายที่สุดนะครับเศรษฐกิจก็ต้องมีการฟื้นตัวเศรษฐกิจจะฟื้นตัวก็ต่อเมื่อการระบาดนั้นเริ่มที่จะซาลงในอดีตอย่างที่เรียนฟังได้ทราบนะครับโรคระบาดมันหายไปของมันเองหลังจากที่มนุษย์เรานะครับสามารถที่จะบรรลุหรือว่าไปถึงระดับภูมิต้านทานหมู่มนุษย์สามารถสร้างภูมิต้านทานเองได้แล้วมันก็หายไปรู้สึกว่าจะระบาดไม่กินเวลานานเท่าใดนักแต่คราวนี้นะครับโรคระบาดซึ่งมีการรายงานนะครับว่าเริ่มต้นจากที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนะครับเมื่อช่วงปลายปี2019หรือซ้ำนะครับบางคนบอกเดือนธันวาคมแต่ทางจีนเองก็โต้แย้งนะครับว่าตัวโคโรนาไวรัสนี้อาจจะเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับแล้วก็ทหารอเมริกันที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทหารโรคนะครับที่เมืองอู่ฮั่นเป็นผู้ที่นำเข้ามาและทำให้เกิดการระบาดในจีนก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเชื่อข้อมูลของทางฝ่ายใดนะครับแต่หลังจากที่การระบาดนี้นะครับดำเนินไปทางจีนดูเหมือนว่าจะเอาอยู่เป็นประเทศแรกนะครับที่เอาอยู่ในช่วงเดือนเมษายนสถานการณ์ก็เริ่มควบคุมได้หลังจากนั้นเองจีนซึ่งมีมาตรการค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแล้วก็เข้มข้นอีกด้วยนะครับและมีการพัฒนาวัคซีนชนิดต่างๆทั้งหลายตัวนะครับเพื่อที่จะฉีดป้องกันนะครับตัวโคโรนาไวรัสนี้ทำให้เราเห็นวัคซีนหลายชนิดออกมานะครับของจีนมีซิโนแวคนะครับรัสเซียมีสปูตนิก V ของทางฝั่งโลกตะวันตกนะครับมีแอสตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นารวมทั้งจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับนี่คือวัคซีนที่ขณะนี้เป็นวัคซีนที่ปรากฏตัวออกมานะครับและก็มีการใช้กันค่อนข้างที่จะแพร่หลายแล้วแต่ว่าประเทศใดเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนเหล่านี้แต่ประเด็นสำหรับเศรษฐกิจแล้วนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตอนนี้เขาบอกว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าการฉีดวัคซีนในพลเรือนนะครับมีมากน้อยเพียงใดเงื่อนไขของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสนะครับนี่คือประโยค narrative ถ้าว่าแปลภาษาไทยอาจจะเป็นวาทกรรมนะครับซึ่งนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่วางนโยบายต่างๆทั้งหลายนะครับระดับโลกเขาพูดกันนะครับว่าถ้าหากว่าไม่ฉีดวัคซีนก็จะหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นนะครับเศรษฐกิจโลกจะฟื้นเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับอัตราของการฉีดวัคซีนของประชาชนนี่คือ narrative ที่มีการพูดออกไปนะครับทำให้ไม่ได้มีการเน้นในเรื่องของการรักษาหรือว่าทรีทเมนต์หรือว่าไม่ได้มีการเน้นมองในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนนะครับเนื่องจากว่าตัวโควิดนี้เองนะครับจะบอกว่าร้ายก็ร้ายก็ได้จะบอกว่าอาจจะเป็นไข้หวัดชนิดหนึ่งนะครับเป็นฟลูภาษาอังกฤษเขาคนในโลกตะวันตกเขาก็รู้กันดีนะครับฟลูไข้หวัดใหญ่อินฟลูเอนซ่านะครับหรือว่าจะอีกศัพท์หนึ่งเนื่องจากว่าโลกตะวันตกเองเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน
โซนหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเองในช่วงฤดูกาลของมันก็จะมีไข้หวัดใหญ่มาคนก็ต้องไปเข้ารับรักษานะครับกับหมอมีวัคซีนพัฒนานะครับเพื่อที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นว่าไข้หวัดใหญ่นั้นจะหายไปนะครับจากโลกเรานะครับอย่างที่ประเทศอเมริกานะครับมีคนติดไข้หวัดใหญ่ปีหนึ่งก็ประมาณหลายสิบล้านคนนะครับ20ล้านคนเห็นจะได้เสียชีวิตประมาณ 3-4 หมื่นคนก็เป็นตัวเลขที่ปกติและก็ไม่ได้มีการตื่นเต้นอะไรนะครับคนอเมริกันหรือว่าสื่ออเมริกันก็ไม่ได้มีรายการรายงานเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ที่มาทุกฤดูกาลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพอพูดถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแม้แต่ติดเพียงรายเดียวนะครับแต่ก็แตกตื่นกันไปทั้งสังคมข่าวโซเชียลมีเดียลงกันอย่างแพร่หลายนะครับทำให้มีความรู้สึกตกตกใจและทำให้มีความรู้สึกว่าไวรัสโคโรนานะครับร้ายแรงรุนแรงมากแต่ถ้าหากว่าเราดูสถิติจริงๆแล้วการเสียชีวิตก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาส่วนมากจะเป็นผู้ที่สูงอายุหรือว่าส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรงอยู่แล้วเวลาเสียชีวิตเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเสียชีวิตจากโควิดหรือว่าเสียชีวิตจากโรคที่รุนแรงอยู่แล้วหรือว่าโควิดเนี่ยเข้ามาซ้ำเติมนะครับอาการที่มีอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนหมู่มากนะครับไม่ค่อยสนใจที่จะลงมารายละเอียดมาฟังคำให้สัมภาษณ์ของนายเจอโรมพาวเวลนะครับ Federal Reserve Chairman นะครับหรือว่าประธานของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าเรื่องของความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนทั่วทั้งโลกนะครับเป็นเงื่อนไขอย่างที่ผมได้เรียนฟังได้ทราบนะครับของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะครับเขาได้ไปกล่าวที่เวทีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank นะครับที่มีการประชุมในช่วง Spring Meetings นะครับช่วงฤดูใบไม้ผลิ2021นะครับนักข่าวถามนายเจอโรมพาวเวลว่าทางธนาคารกลางของสหรัฐมีการมอนิเตอร์หรือว่าสอดส่องการฉีดวัคซีนทั่วโลกหรือไม่เพื่อที่จะพิจารณาว่านี่คือปัจจัยหลักหรือเปล่านะครับในการนำมาควบคู่ในการตัดสินใจเรื่องทางนโยบายทางด้านการเงินนะครับนายเจอโรมพาวเวลตอบว่าธนาคารกลางนะครับมองว่าการที่ไม่มีความก้าวหน้าทางด้านการฉีดวัคซีนทั่วทั้งโลกนะครับก็จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยทั่วไปนะครับทางธนาคารกลางของสหรัฐยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะซื้อทรัพย์สินนะครับเพราะว่าทำ QE คือการที่ธนาคารกลางปั๊มเงินเข้าไปในระบบด้วยการพิมพ์เงินออกมาจากกลางอากาศเปล่าๆนะครับแล้วเข้าไปซื้อทรัพย์สินของแบงค์นะครับเข้าไปซื้อพันธบัตรของรัฐบาลรัฐบาลก็ได้เงินแบงค์ก็ได้เงินแต่ว่าตัวทรัพย์สินนั้นก็ต้องโอนมาอยู่ในบัญชีของเฟดนะครับสภาพคล่องก็เพิ่มในระบบนะครับช่วยให้กดดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำนะครับโดยหวังว่าสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าการทำแบบนี้นานๆจะก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อซึ่งเราอาจจะมีเวลานะครับที่จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับในรายการนี้ในช่วงหลังนายเจอโรมพาวเวลบอกว่าการทำ QE ของเฟดนะครับจะยังคงดำเนินต่อไปนะครับจนกระทั่งเราเห็นความก้าวหน้านะครับหมายถึงว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มั่นคงตามเป้าหมายของเฟดเรากำลังดูความก้าวหน้าที่แท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการจ้างงานนะครับเฟดเนี่ยดูทั้งเรื่องเงินเฟ้อเรื่องการจ้างงานและเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเรื่องอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายทางด้านการเงิน
นายโจมพาวเวลพูดต่อไปว่าเราจะดูเรื่องการฉีดวัคซีนของโลกนะครับในขณะที่บริหารเรื่องนโยบายการเงินนะครับเขาบอกชัดเจนนะครับว่าไวรัสนี้ไม่ได้มีเรื่องของพรมแดนมาขวางกั้นนะครับมันไปทั่วจนกว่าโลกเรานะครับมีการฉีดวัคซีนนะครับเราอาจจะได้เห็นการแพร่พันธุ์หรือว่าขยายพันธุ์ใหม่ซึ่งก็จะทำให้ลำบากนะครับสำหรับมนุษย์เรานะครับประเทศต่างๆทั้งหลายธุรกิจต่างๆทั้งหลายจะกลับมาดำเนินกิจกรรมตามปกติได้นะครับยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐอยู่นะครับเพราะว่ามีบางพื้นที่นะครับพบอัตราการติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นนะครับนายเจอโรมพาวเวลเรียกร้องให้ทุกคนนะครับต้องฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเห็นการระบาดของไวรัสรอบใหม่ซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจช้าลงนะครับนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของนายเจอโรมพาวเวลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกเนื่องจากว่าเขาเป็นคนมีอำนาจในการพิมพ์ US ดอลลาร์นะครับมีผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนต่อฐานะการคลังของรัฐบาลสหรัฐและต่อระบบการเงินตลาดหุ้นระบบแบงก์ของโลกมากเลยทีเดียวนายเจอโรมพาวเวลชัดเจนนะครับผูกเรื่องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกนะครับขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าบ้านเราเองก็ไม่ได้มีเรื่องการฉีดวัคซีนที่เข้าถึงประชาชนโดยทั่วไปนะครับหลายคนก็ยังคงลังเลใจอยู่ถ้าหากว่ามีการตอบแบบสอบถามจริงๆนะครับในพื้นที่ของยุโรปเองก็มีประชากรนะครับครึ่งๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งเห็นด้วยนะครับที่ฉีดวัคซีนเพื่อจะป้องกันแต่อีกครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยหรือว่ามีความรู้สึกลังเลใจเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนนั้นอาจจะทำให้เกิด side effects นะครับหรือว่าผลข้างเคียงซึ่งหลายคนก็ไม่รู้นะครับมนุษย์เราเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็มีภูมิแพ้บางคนก็ไม่มีภูมิแพ้นะครับอย่างที่ได้รับข่าวมามีบางคนนะครับฉีดวัคซีนนะครับคนไทยเรานะครับฉีดวัคซีนแอสตราเซเนการ่างกายค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับแต่ว่าหลังจากที่ฉีดไปแล้วปรากฏว่ามีอาการไข้ขึ้นสูงนะครับตัวสั่นหนาวบ้างเลยทีเดียวนะครับต้องเอาผ้าห่มมาห่มนะครับต้องนอนหลับพักฟื้นนะครับเรียกได้ว่าน็อกไปเลยทีเดียวนะครับคืนนึงนะครับตื่นเช้ามารู้สึกดีขึ้นนะครับบ้างนะครับต้องรออีกวันหนึ่งนะครับกว่าที่ร่างกายจะฟื้นนะครับนี่คือ side effect นะครับหรือว่าผลกระทบข้างเคียงของผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ซึ่งตอนนี้มีการนำเข้ามาในบ้านเรานะครับอีกตัวหนึ่งก็คือวัคซีนของ Sinovac ของจีนนะครับแต่ว่าก็ไม่ยังไม่ได้มีมากมายหรือว่าแจกจ่ายกันทั่วถึงนะครับAstraZeneca เองเป็นวัคซีนที่ขณะนี้มีปัญหานะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเทศในยุโรปมีการสั่งห้ามให้มีการฉีดนะครับเป็นคำสั่งห้ามชั่วคราวนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชั่วคราวนี้จะลากยาวไปถึงขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่าพบว่านะครับการฉีดวัคซีน AstraZeneca นำไปสู่การเสียชีวิตของหลายคนนะครับในประเทศเดนมาร์กรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ side effects หรือว่าผลข้างเคียงก็คือทำให้เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็ทำให้เสียชีวิตอาจจะไม่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าก็เป็นอาการที่ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับล่าสุดมาประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับโปรตุเกสนะครับก็เป็นอีก2ประเทศนะครับล่าสุดที่เข้ามาสั่งแบนการฉีดวัคซีนของ AstraZenecaเซเนกานี้นะครับบ้านเราเองนะครับเรื่องแคมเปญในเรื่องของการฉีดวัคซีนก็ยังคงดำเนินกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับเรื่องของการฉีดวัคซีนและเรื่องของการดูแลรักษานะครับต้องไปควบคู่กันนะครับการรักษาคือ
treatment นะครับถ้าเราพยายามหาข้อมูลจากสื่อในปัจจุบันนะครับของโลกตะวันตกสื่อกระแสหลักนะครับจะพูดถึงเรื่อง treatment หรือว่าเรื่องการรักษาน้อยมากแต่จะพูดหรือว่าจะเน้นเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับให้ฉีดไปเถอะนะครับตัวใดก็ได้นะครับโดยไม่ได้ชี้ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเซอร์นะครับบอนดูน่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหรือแม้กระทั่งแอสตราเซเนกาเองนะครับบอกว่าให้เชื่อในวิทยาศาสตร์ให้เชื่อในวัคซีนฉีดแล้วจะดีเองนะครับแต่ฉีดแล้วนะครับจะยังคงกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้หรือไม่อันนี้คำตอบกลับไม่ชัดเจนนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่ายังคงมีมาตรการให้สวมใส่หน้ากากอยู่และก็การกลับไปใช้ชีวิตตามปกติก็ไม่ได้นะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวที่อเมริกามีรัฐหนึ่งนะครับก่อกบฏนะครับก็คือรัฐเท็กซัสนะครับในขณะที่หลายๆพื้นที่ในหลายๆรัฐของสหรัฐยังคงมีการควบคุมนะครับเรื่องชีวิตประจำวันอยู่เรื่องโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะครับหรือว่าการเว้นระยะห่างทางด้านสังคมนะครับหรือว่ามีมาตรการให้ work from home ทำงานที่บ้านแต่ว่ารัฐเท็กซัสบอกเปิดเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไม่สนใจนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันนะครับทีมเบสบอลแรนเจอร์สนะครับปรากฏว่าชาวเท็กซันส์นะครับไปดูเกมนี้ถึง 40,000 คนเลยทีเดียวนะครับเป็นประวัติการเลยทีเดียวกินฮอทด็อกดื่มเบียร์แล้วก็นั่งชิดกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวโดยผู้ว่าของมอนรัฐเท็กซัสนะครับออกมาบอกว่าจะต้องให้คนเท็กซัสนะครับมีชีวิตตามปกตินะครับจะยอมปิดรัฐนะครับหรือว่าทำให้เศรษฐกิจของเท็กซัสเนี่ยเสียหายเหมือนอย่างที่ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าการชัตดาวน์เนี่ยดำเนินมาเป็นเวลา1ปีเต็มๆแล้วนะครับจะให้ชัตดาวน์ไปอีกนานเท่าใดนะครับเพราะว่าคนเราต้องกินต้องใช้นะครับต้องมีชีวิตตามปกตินะครับร้านอาหารธุรกิจต่างๆทั้งหลายต้องมีการดำเนินไปตามปกตินะครับนอกจากนี้เองรัฐเท็กซัสก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องของนโยบายวัคซีนพาสปอร์ตนะครับไม่เหมือนกับอย่างที่อังกฤษนะครับนายบอริส จอห์นสันหรือว่าทีมงานครม.ของนายบอริส จอห์นสันออกมาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตถ้าหากว่าต่อไปจะต้องเข้าไปในผับนะครับคนอังกฤษนะครับชอบไปสังสรรค์กันไปดื่มกันนะครับดื่มเบียร์ดื่มไวน์นะครับในผับพร้อมกับกินอาหารหรือว่าพบเพื่อนฝูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตนะครับกับสังคมตามปกตินะครับก็สามารถไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกได้แต่ต่อไปนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านอาจจะต้องโชว์วัคซีนพาสปอร์ตนะครับว่าเราเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับนี่คือมาตรการใหม่ซึ่งดูแล้วเหมือนกับเป็นการควบคุมประชากรจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะใช้ชีวิตตามปกตินะครับการมีวัคซีนพาสปอร์ตไม่เพียงแต่ใช้กับร้านอาหารผับเท่านั้นหรือว่าสถานที่ราชการโรงละครสนามกีฬานะครับขึ้นเครื่องบินนะครับเหมือนกันนะครับต่อไปการขึ้นเครื่องบินอาจจำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนพาสปอร์ตควบคู่กันไปด้วยนะครับนึกภาพยังไม่ออกนะครับว่าวัคซีนพาสปอร์ตจะมีหน้าตารูปร่างอย่างไรจะออกไปในรูปของดิจิทัลหรือว่าออกมาในรูปของฮาร์ดคอปปี้นะครับฮาร์ดคอปปี้ก็คือแผ่นกระดาษที่ถือไปควบคู่กับหนังสือเดินทางนะครับหรือว่าพาสปอร์ตเพื่อที่จะแสดงหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่สายการบินว่าเรามีการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอกสารเหล่านี้นะครับวัคซีนพาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นอยู่ในรูปของฮาร์ดคอปปี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของดิจิทัลอยู่ในรูปดิจิทัลอาจจะอยู่ในมือถือของเราก็ได้นะครับเก็บในรูปดิจิทัลอาจจะพูดง่ายว่าทำปลอมขึ้นมาก็ได้นะครับมีการเตือนกันแล้วนะครับว่าวัคซีนพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะทำปลอมขึ้นมาก็จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมการปลอมนะครับวัคซีนพาสปอร์ตขึ้นมาก็ได้นะครับ
ก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องมาตรการการควบคุมคนนะครับผ่านการฉีดวัคซีนแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งจะกลายเป็น ID ประจำตัวเลยทีเดียวนะครับคงต้องระบุด้วยนะครับฉีดวัคซีนยี่ห้อใดประเภทใดถึงจะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินหรือว่าเข้าประเทศนั้นด้วยนะครับมาตรฐานวัคซีนก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างจีนเองต่อไปนะครับถ้าหากว่าจะเข้าจีนก็คงต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่ทางจีนรับรองถ้าฉีดซิโนแวคนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าฉีดโมเดอร์นานะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะรับรองหรือไม่รับรองหรือไม่ในขณะเดียวกันทางโลกตะวันตกเหมือนกันนะครับถ้าฉีดวัคซีนของจีนของรัสเซียจะรับรองหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกก็ต้องทำตัวเป็นกลางนะครับว่าจะรับวัคซีนของประเทศใดหรือว่าวัคซีนของประเทศใดได้มาตรฐานครบสามารถที่จะฉีดได้เต็มพื้นที่นะครับก็วันนี้เราก็มาได้คุยกันหรือว่าสรุปนะครับเรื่องราวของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกตอนนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการที่มนุษย์โลก 7,000 ล้านคนนะครับต้องฉีดกันทั่วถึงมิฉะนั้นแล้วอาจจะมีการขยายพันธุ์ของไวรัสเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับฉีดวัคซีนไปแล้วไวรัสจะยังคงสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้หรือไม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโลกเรากำลังเข้าสู่การควบคุมเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับผ่านวัคซีนพาสปอร์ตครับสำหรับวันนี้รายการ Insider Talk เวลาหมดลงพอดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าว 90.5 สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ